แอมโพสิบพุทธวสานนะไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมที่ไหนไฟนี้สิงห์มาวินออกมาซ้อมสิงห์มาวินมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมบ้างที่นั่นมีเป็นบันไดก็ลุงนอนช่วยพลังงานคือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว20ปีเราสูงเท่าไหร่160น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ51เรามวยจะตายแล้วครับไม่ครับแล้ววันนี้เราเจอกับเด่นมานีเคยเจอกันยังไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเคยมาต่อยเข้ามาปะเคยเขาเป็นมวยจะตายอะไรจำได้ไหมมวยข้าวเหมือนกันเขาเป็นของเหมือนกันเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงค่อยดูบนเวทีเราค่อยไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปหมดกี่ไฟแล้ว2ไฟครับ2ไฟครั้งแรกก็ที่บุรีรัมย์ครับวันนั้นเจอกับมังกรเพชรเป็นไงบ้างแพ้ครับไปพลาดแพ้เข้ามาวันไฟแรกนั้นต่อยเวทเท่าไหร่106เหมือนกัน106อ๋อเวทนี้เลยแล้วไฟที่2ก็ต่อยที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เหมือนกันไฟ2นี่เราเจอกับมังกรเพชรนั่นแหละของคนเดิมเหรอครับเป็นไงบ้างไฟ2แพ้แพ้เข้า2ไฟติดเลยไม่ไฟที่1ชนะสลามดำก็ไฟ2แล้วมีไฟ3ครับคิดว่าวันนี้ถ้าเราเข้าไปสอบนี่มาเกินหรือมาขาดเนี่ยมาเกินเนี่ยก็คือเหมือนว่าวิ่งยืดกล้ามเนื้อหน่อยนึงใช่ไหมให้มันสดชื่นหน่อยแล้วเราตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ละ100%ครับ100%เนาะแข็งแรงครับอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีไม่มีคือพร้อมได้เลยเราต่อยมวยมาโดนทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ไหนบ้างเจ็ดสิบกว่าไฟอ่ะ70กว่าไฟได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับปัตตานีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยทีนี้ไม่ติดวันแน่นอนครับอ๋อเต็มที่ครับขอบใจมากน้องชาย